เราไปเที่ยวภูเขาเอาจังค่ะส่วนท่านที่ไม่ได้ไปค่ะท่านที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวส่วนท่านที่ไปถึงหน้าประตูภูเขาอวตารท่านที่ไปภูเขาอวตารเดี๋ยวลงโลค่ะท่านที่ไม่ไปค่ะไม่ต้องลงโลค่ะแล้วก็โปรแกรมเราค่ะยังมีร้านค่ะยังมีร้านชาค่ะเราจะทำงานร้านชาค่ะชาที่อยากคนจริงอ่ะก็นิยมมาค่ะแต่ละที่ค่ะจริงอ่ะชาจะไม่เหมือนกันถ้าไปเที่ยวเส้นทางยินหนาค่ะเส้นทางยินหนาเขาจะเก่งค่ะชาค่ะเขาจะเก่งอ่ะชาภูเอ้อค่ะแต่ละคนเป็นเพื่อนเรานั่งอยู่ในโต๊ะเกี่ยวกันเพื่อนช่วยเราแต่ไม่พวกเขาคนเราจะใช้ส่งเนื้อมาเขาโต๊ะค่ะแสดงว่าเขาคนค่ะแต่ละเส้นทางจะไม่เหมือนกันถ้าอาจจะบางท่านชอบดื่มชาเขียวชาเขียวเขาจะมีวันหมดอายุค่ะใส่ในตู้เย็นเก็บได้ประมาณ1ปีค่ะประมาณปีครึ่งถ้าไม่ใส่ในตู้เย็นเก็บได้แค่ปีเดียวค่ะปีเดียวแล้วแต่ละที่จะไม่เหมือนกันวางอยู่ที่ไม่เจอแสงแดดก็พอแล้วอ่ะไม่เจอแสงแดดก็พอเขาสามารถค่อยๆปลูกได้ค่ะถ้าบางท่านก็ไม่รู้อ่ะซื้อกลับแล้วก็ใส่ในตู้เย็นค่ะใส่ในตู้เย็นเขาก็ตายแล้วอ่ะไม่มีชีวิตแล้วอ่ะราคาก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโรงวัคคนค่ะตรงนี้โรงวัคคนตูโชที่เนี่ยก็จะมีหลายจุดค่ะเมื่อวานค่ะเมื่อวานอยู่ในเขตภูเขาเทียนเหมินซางก็จะมีโรงวัคคนค่ะโรงวัคคนหนึ่งก็คือโชนาจิ้นจกเขาได้มีโรงวัคคนที่เราอ่ะถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์การแสดงสองรอบและถ้าเป็นเทศกาลวันศุกร์